ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายให้ใจหยุดใจนิ่งๆให้ใจใสๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งเบาๆสบายๆทำตัวของเราให้สบายทำใจของเราให้มันสงบให้มันหยุดให้มันนิ่งหลักวิชาก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละแต่ก็มักจะทำกันไม่ได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็จะไปแสวงหาวิธีการด้วยตัวของตัวเองซึ่งมันเสียเวลาไม่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ตอนที่จะได้ผลเนี่ยมันก็ต้องหันกลับมาทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจหยุดนี่แหละเป็นถึงจะเป็นตัวสำเร็จแล้วก็ต้องพอดีเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็เอาความพึงพอใจของเราเป็นเกณฑ์ซึ่งเราจะรู้สึกด้วยตัวเราเองว่าเราตึงไปไหมเราหย่อนไปไหมถ้าตึงร่างกายก็จะบอกเราเองว่ามันตึงไหมมันปวดมันมึนมันซึมมันเกร็งมันเครียดถ้าหย่อนไปเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะเผลอมันจะปล่อยนั่นแหละคือผู้ที่บอกเราถ้าพอดีเป็นยังไงเราจะรู้สึกพึงพอใจนั่งไปอย่างนี้นานๆแค่ไหนเราก็นั่งได้โดยไม่เบื่อแม้จะไม่มีอะไรมาให้เราดูให้เราเห็นไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีความรู้สึกเราพึงพอใจที่จะหยุดใจนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือพอดีต้องจำนะลูกน้องนี่สำคัญนะอย่าฟังผ่านนะถ้าฟังผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปใช้เวลาอีกหลายปีแล้วเรามีเวลาอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันไม่นานเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วพอดีคือความพอใจพึงพอใจไปสังเกตดูร่างกายต้องสบายกายสบายใจทั้งสงบคือไม่คิดเรื่องอื่นเลยโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับแค่เราเฉยๆนิ่งๆทำตรงนี้ให้เป็นนะลูกนะถ้าเป็นตอนนี้เดี๋ยวบ่ายนี้ก็เป็นบ่ายแห่งความสมปรารถนาทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบนิ่งเฉยๆโดยไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อมทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนทำตามนะลูกนะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนไม่เคยมีธุรกิจการงานไม่เคยมีครอบครัวเราอยู่คนเดียวนี่แหละอย่างสบายทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกลืมดินอากาศฟ้าที่นั่งไม่นุ่มนวลเหมือนอยู่ในที่โล่งๆว่างๆกว้างๆเหมือนอยู่ในที่โล่งโล่งๆว่างๆกว้างๆ
ที่แสนสบายคล้ายกับตอนที่เราอยู่ในวิมานของเราในเทวโลกสบายเมื่อเราไม่มีเครื่องกังวลใจมันก็ไม่ไปผูกพันไม่เหนียวนั่งอะไรจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของเราก็ไม่ผูกพันและเรามีสมบัติที่แท้จริงคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่สวยกว่าโคตรเพชรใดๆในโลกใสสว่างกลมๆตอนแรกๆมันอาจจะไม่กลมก็ไม่เป็นไรจะบูดๆเบี้ยวๆก็ช่างแต่ก็เป็นโคตรเพชรที่อยู่ในตัวเราที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสมบัติของเรากลมรอบตัวที่กระจายในแล้วเนี่ยกลมรอบตัวใสใสเหมือนเพชรใสใสเหมือนดวงดาวที่ใสใสสมบัติเรามีเพียงแค่นี้ทำความพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่ตรงนี้ในท้องเรานะจ๊ะโดยที่เราไม่ต้องก้มไปมองแค่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีอยู่รู้สึกเพียงแค่นี้เท่านั้นและทำใจเฉยๆเมื่อมันเป็นของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมัวควานหาไม่ต้องไปแสวงหาเพราะมันเป็นของเรามีอยู่เดิมแล้วและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเรามีสมบัติใหญ่อยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยรวยมีทรัพย์ภายในอยู่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาและในกลางทรัพย์ภายในหรือดวงใสๆนั้นมีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมงามไม่มีทิฏฐิมีอานุภาพที่มีประมาณอยู่กับเราตลอดเวลาอยากเจอเรารอคอยวันเวลาที่เราจะไปเจออยู่ในตัวเราบุคคลนั้นอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอยู่กับเราก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วก็อยู่กับเรามายาวนานทีเดียวคอยบันดาลใจให้เรานึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆพูดดีแล้วก็ทำดีแต่เพราะความที่เราห่างเหินมางเหมือนมางนั่นห่างเหินไปนานเราจึงมีความรู้สึกเราไม่คุ้นเคยแต่บุคคลนั้นคุ้นเคยกับเราแล้วอยู่กับเราตลอดคอยปกป้องผ่องใหม่ให้เราทำแต่สิ่งดีๆแม้ตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นที่พึ่งของเราแล้วจะเป็นผู้พาเราไปสู่เทวโลกคอยอยู่ยาวนานอยู่ภายในตัวของเราเป็นแต่เพียงเราทำใจให้มันหยุดนิ่งเฉยๆให้ถูกใจของ
ท่านองค์นั้นที่อยู่ในตัวเราบุคคลนั้นพอถูกใจเนี่ยพระใจของท่านอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราตรงฐานที่เจ็ดอย่าแรงแค่ใช้ระบบสัมผัสแตะอย่าตึงแค่แตะแค่สัมผัสแตะใจเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกสัมผัสผิวพื้นน้ำหรือผิวพื้นดินอย่างนุ่มนวลละมุนละไมใจเราก็ต้องแตะตรงกลางท้องนิดหนึ่งเบาแผ่วเบาสบายเบิกบานแช่มชื่นอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะแม้ยังไม่เห็นท่านยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำอย่างเนี้ยอย่างเดียวสบายเบิกบานแช่มชื่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนิ่งอย่างเดียวสบายทำใจหลวมๆเหมือนเราสวมผ้าหลวมๆเหมือนกันแหละสบายสบายเดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองถูกส่วนต้องเองเราจะไปทำให้ถูกส่วนนะไม่ได้เรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแค่ทำใจวางให้มันพอดีอย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนิ่งนุ่มเบาสบายใจหลวมๆใช้ระบบสัมผัสแตะทำความรู้สึกที่กลางท้องอย่างนุ่มนวลละมุนละไมสบายแค่นี้แหละเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆปรับตัวละเอียดเข้าไปเรื่อยๆละเอียดเองซึ่งตอนนั้นกายเนี่ยมันจะขยายมันจะโปร่งไม่ทึบไม่แคบมันจะกว้างบางทีไปทางกว้างทางข้างขาบางทีเหมือนตัวยืดศีรษะเหมือนก็จะไปชนหลังคาหรือฝ้าเพดานเมื่อเรานั่งอยู่ที่บ้านบางทีมันก็ย่อยุบลงมาติดพื้นหรืออะไรที่มันนอกเหนืออย่างนี้จะยืดจะย่อจะใหญ่หรือยุบลงหรือจะโยกเยกยังไงก็แล้วแต่เฉยเฉยเฉยอย่างเดียวในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพบความอัศจรรย์ที่เราทำอย่างนี้ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำมันก็ทำคือทำเฉยๆแต่เฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมันจะโล่งเองกว้างเองตัวพองตัวขยายเองตัวหายไปเลยเองแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเองแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะไปสงสัยใครเปิดไฟหรือใครเอาไฟมาส่องหน้าเฉยๆรู้แล้วทำเป็นไม่ชี้เราเรียนในระดับเรียนวิชานี้ในระดับนักเรียนอนุบาลอย่าไปเรียนในระดับด็อกเตอร์
ที่ต้องทำวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมั้งอย่างนี้มั้งอย่างโน้นมั้งอย่าเป็นคนช่างสงสัยเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาลอนุบาลของความรู้ภายในทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนะคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นเฉยๆอย่างนั้นแหละเฉยๆอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องจำนะลูกนะต้องจำเราไปฝึกตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจเราว่าโอ้ธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเข้าถึงได้แต่ก่อนเราได้ยินว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งเข้าถึงได้เฉพาะพระธุดงค์หรือผู้ต้องทิ้งทางโลกไปให้หมดไปออกบวชเข้าป่าเขาลำเนาไพรอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่หมดมันไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกสถานที่เหมือนเราอ่านหนังสือที่สนุกในที่จอแจที่อึกทึกคึกโครมบางทีเราเพลินๆเราไม่ได้ยินนะพอมีเสียงมาจากทางไหนเนี่ยทั้งที่มันจอแจมีคนเยอะรถปิ่งผ่านไปผ่านมาต่างคนต่างพูดนกหูแต่เราไม่ได้ยินเลยก็แปลว่าเราสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระธุดงค์ที่เข้าป่าเข้าเขาอยู่ป่าเขาลำเนาไพรเช่นนั้นเราทำได้ในทุกคนทุกแห่งถ้าเราเข้าใจหลักวิชาแล้วเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจว่าคนอย่างเราเนี่ยเข้าถึงได้เชียวหรือธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเราเข้าถึงได้ก็ทำไมเราเห็นดวงในตัวได้ในท้องเห็นกายในกายได้เห็นพระธรรมกายในตัวได้ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดเราก็แต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราออกคอยเราอยู่แล้วท่านอยากจะให้เราเจอและอยากจะมาพบเราเนี่ยมันจะเห็นเองมันจะเห็นเองนะจ๊ะเห็นเองเลยเพราะฉะนั้นกำลังบุญของลูกทุกคนเนี่ยมันมีเพียงพอแต่กำลังแห่งความเพียรขยันยังไม่พอกับไม่ถูกหลักวิชาถ้าเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำได้แล้วเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเป็นแล้วเห็นแล้วทั้งหลับตาลืมตาก็จะไปอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้อยู่บนยอดเขาก็ได้กลางเขาเชิงเขาชายหาดท้องทะเลจะตามเกาะแก่งต่างๆหรือไปในอวกาศไปตามดวงดาวต่างๆอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ร้อนที่สุดอยู่ในขั้วโลกที่หนาวที่สุดเราก็อยู่ได้เพราะเราทำเป็นแล้วเราเข้าถึงแล้วพอหลับตาลืมตาเห็นพระในตัวแล้วเราก็ความปิติและความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นเราภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยในตัวที่เป็นที่พึ่งกับเราอย่างแท้จริงและเราได้เข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความภาคภูมิใจตรงนี้
ปิติใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้เอาอะไรมาแลกเราก็ไม่ยอมและถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าใครถามว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็จะตอบด้วยความปิติและภาคภูมิใจว่าเราอยากจะเป็นเราที่เห็นองค์พระใจเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมันมีความสุขมากนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะเอ็กซ์ไซส์หรือทำกิจกรรมอะไรมันก็เป็นสุขจะทำมาหากินก็มีความสุขเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็จะไปด้วยกันด้วยความเบิกบานทีเดียวเหมือนนกที่มีปีกซ้ายปีกขวาพาตัวครับโผผินบินไปในทุกโขงทุกแห่งในอากาศอย่างเป็นอิสระเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุกทั้งเศรษฐกิจทั้งจิตใจก็ไปด้วยกันงานที่แท้จริงคืองานภายในเราก็ทำงานภายนอกแม้จะเป็นงานรองลงมาแต่เราก็ทำอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลักวิชาคือหยุดนิ่งเฉยๆสบายเบาๆหยุดนิ่งเฉยเบาสบายทำใจหลวมๆพอเราเข้าถึงพระในตัวแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือวิชา3น่ะปุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่จะทำให้เราระลึกชาติหนหลังได้จตุปปาตญาณวิชาที่จะทำให้เราเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้การเวียนว่ายตายเกิดได้อาสวัคคายาณการทำขจัดกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงในตัวเราให้มันบรรเทาเบาบางกันทั้งหมดไปได้แล้วเป้าหมายชีวิตของเราก็จะแจ่มชัดทีเดียวเราสามารถทำได้เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีอยู่แล้วน่ะไม่ใช่เราไปทำให้มีหรือปรุงแต่งให้มีแต่มีอยู่เพียงแต่เพียงเราไม่รู้ว่ามีและก็ไม่เฉลียวใจว่ามีของดีอยู่ในตัวมีใครคนหนึ่งอยู่ในกายเราหรือได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เชื่อหรือเชื่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ก็ไม่เอาจริงหรือเอาจริงแต่ไม่ถูกหลักวิชามันก็เข้าไปไม่ถึงแต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถทำได้ถ้าทำได้วันนี้แล้วก็เข้าถึงวันนี้แล้วเราจะอบอุ่นมีความรู้สึกเราจะปลอดภัยจากทุกๆภัยทั้งภัยในอบายภัยในสังสารวัฏมันจะมีความสุขเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกก็จะไม่ไปแรมราตรีที่ไหนจะหยุดใจเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมท่านก็หยุดของท่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละและมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้กันอีกเยอะเป็นความรู้ภายในเมื่อเราออกทะเลลึกทะเลกว้างทะเลที่ไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆเราก็จะรักพระศาสนารักพระพุทธศาสนาจะเทิดทูนจะยกย่องจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมอย่างที่เราเข้าถึงนั่นแหละมหากรุณามันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วนะจ๊ะทำไมบางช่วงชีวิตของเรารุ่งเรืองบางช่วงร่วงโรยถ้าสาวไปหาเหตุเราก็จะพบว่าพบในอดีตที่มันติดมาน่ะช่วงที่รุ่งเรืองเพราะเราสร้างมหาทานบารมีที่ล่วงโรยเพราะเราตระหนี่หรือบางทีก็ไม่ใช่คนตระหนี่แต่ชะล่าใจมัวไปสนุกสนานเพลิดเพลิน
พลิดเพลินกับการเที่ยวบ้างกับการทำมาหากินอย่างเดียวมั่งก็ไม่ได้สร้างทำมหาทานบารมีเมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่กำลังบุญมหาทานบารมีส่งผลและจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองมันสำเร็จมันจะมีจังหวะชีวิตที่ถูกบังคับให้รวยแหละเราจะถูกบังคับให้รวยเมื่อกำลังบุญมันมาส่งผลแล้วไม่อยากรวยมันก็ต้องรวยแต่ถ้ากำลังบุญหมดเราก็จะถูกบังคับให้จนไม่อยากจนมันก็ต้องจนที่รักก็หน่ายเนี่ยที่แข็งแรงก็ป่วยที่รวยก็จนเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนี่สำคัญนะลูกนะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราทั้งสิ้นซึ่งเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าไปคิดอย่าไปพูดช่วยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าบุญกำลังช่วยช่วยแก้ไขถ้าบุญไม่ช่วยเราไม่ได้มาเป็นมนุษย์อย่างนี้หรอกหรือไม่ได้อยู่มาถึงตอนนี้นะมันตายไปแล้วตอนนี้บุญเกิดขึ้นในตัวของเรานะมันอย่างต่อเนื่อง7วันนี้ก็ต้องรักษาใจให้ใสๆอย่าให้มันขุ่นมัวเพื่อบุญจะได้ไม่หกไม่ล้นเพราะบุญเนี่ยทำยากนั่นเราได้กระทำไปแล้วให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อจากนี้ไปคนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วท่านไปอยู่ในภพภูมิต่างๆที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไปล่วงเกินเขาเนี่ยจะเป็นใครก็ตามอยู่ในภพภูมิไหนก็ขออุทิศบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นให้เป็นอโหสิกรรมกันหนักเป็นเบาเบาเป็นหายท่านมีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งแต่ที่อยู่ในสภาธรรมกายสากลรอบสภาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเคียงไปทั่วผืนแผ่นดินไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกในทุกคนทุกแห่งโลกอื่นจักรวาลต่างๆไปทุกภพทุกภูมิตลาดแสงกว่าจักรวาลตลาดอนันตจักรวาลให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้อย่างดีแล้วแล้วก็แบ่งปันอุทิศไปให้ให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามเราคิดกันอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ